ข้าไปดื่มกาแฟก่อนสักถ้วยไหมคะผมจองโต๊ะไว้แล้วตอน6โมงเย็นโถ6โมงทันถมเถไปค่ะก็ให้มันรู้ไปสิคะว่าใครอ่ะเขาจะกล้าเอาโต๊ะของเราไปให้คนอื่นอินก็อยู่ข้างในนะคะเข้าไปดูกันหน่อยไหมคะแต่เอ๊วันว่าคงจะไม่ดีมั้งคะเพราะว่าเดี๋ยวอินเขาจะหาว่าวันน่ะแกล้งเขาอีกนะคะแกล้งอะไรกันอีกอ้าวคุณไม่รู้หรอกหรอคะว่าใครมาคุณประพลค่ะประพลมาค่ะเนี่ยนะคะเมื่อกี้นะคะวันเห็นนะคะอยู่ในห้องรับแขกแหมคุยกันจู๋จี๋จู๋จี๋นะคะคงจะไม่หนำใจนะคะก็เลยย้ายกันขึ้นไปบนห้องนะคะสาวใช้เนี่ยโอ้ยเมากันให้แซ่ดไปเลยละค่ะโอ้ยวันไม่ได้ฟ้องคุณนะคะเพียงแต่ว่าวันน่ะมาเล่าให้คุณฟังเท่านั้นละค่ะคุณธยาคะเข้าไปข้างในกันหน่อยไหมคะเขาจะได้เกรงใจคุณนะคะไม่นะครับผมไม่อยากขัดความสุขใครคุณอินชัดๆไม่น่าจะเป็นคนอย่างนี้เลยคุณธยานะคุณธยาสันดานผู้ชายก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเนี่ยครอบครัวมันจะเป็นครอบครัวได้ยังไงกันคะมันก็ต้องทนเนี่ยพี่กิ่งแก้ววันที่เราหย่ากันอินคงจะไม่ทุกข์อย่างเนี้ยฮะหย่ากันจ้ะคุณอินจะบ้าเหรอคะอินไม่ได้บ้านะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพี่หญิงแก้วก็รู้ว่าการที่อินแต่งงานกับคุณธยาก็เพราะเอาชนะสลีวันแล้วตอนนี้เขาเองก็รู้เขาเลยแก้แค้นอินอย่างนี้ไงยิ่งบ้ากันไปใหญ่อะอะไรกันเข้ามาแก้คงแก้แค้นอะไรกันแล้วเขาไม่คิดบ้างเหรอคะว่าคุณอินน่ะรักเขาทำอย่างเงี้ยมันฆ่ากันให้ตายทั้งเป็นชัดๆเลือดเย็นไปหน่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณธยานะคุณธยาพอเธออย่าพูดเรื่องนี้เลยพี่กิ่งแก้วอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยบ้างมั้ยหูยแห้วเลยค่ะท่านหูยตานี่ตาลายไปหมดแล้วค่ะเนี่ยปวดตาไปหมดแล้วค่ะไม่มีแผ่นไหนน่าสงสัยเลยเหรอมันก็น่าสงสัยไปหมดทุกแผ่นแล้วค่ะคุณท่านขาโอ้โหนี่นะคะบางอันนะคะนี่เป็นบัญชีค่ะตัวเลขนี่เพียบเลยไม่รู้กี่หลักนี่ตันนับหลักไม่ถูกค่ะแล้วบางอันนะคะนี่เป็นภาษาปากีสค่ะตันอ่านไม่ออกค่ะอะไรไม่รู้บ้าเอ้ยถ้าอย่างงั้นนะหาใหม่ให้หมดทุกแผ่นเลยทุกแผ่นแล้ว
สารวินัยกรรมมันนะยะเขาไม่เขียนไว้อย่างเป็นภาษาธรรมดาธรรมดาหรอกจะบอกให้ทีนี้ไม่มีทางเขาต้องเขียนเอาไว้เป็นประเภทรหัสลับต้องแกะรหัสออกมาหรือไม่ก็เป็นอักษรภาพหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ยากๆที่เขาไม่ให้คนอย่างแกหาเจอได้ง่ายๆจริงเหรอเออเฮ้ยแต่ข้าไม่โง่หรอกนะข้าต้องหาเจอโถหลอกข้าเลยเออๆๆนี่บางทีนะเขาก็สักใส่หนังควายไว้นะแกเนี่ยสักเหรอตลอดเลยเฮ้ยหนังควายเฮ้ยอีกิ่งน้อยว่าใครเป็นควายวะไหมคะคุณแม่พลคุณสจีลือไว้ซะยุ่งไปหมดเลยครับยิ่งหายากไปกันใหญ่แต่ไม่เป็นไรครับผมจะพยายามให้เต็มที่ถ้าไม่ได้คุณอินต้องแย่แน่ๆเลยครับอินไม่มีที่พึ่งที่ไหนอีกแล้วนะคะเนี่ยคุณอินถ้าหาพินัยกรรมพบกินจะตอบแทนคุณอย่างน้ำไหมคะผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นเลยครับเท่าที่ผมได้รับตอนนี้ก็เกินพอแล้วครับไม่มีวี่แววเลยครับกลับไปหาใหม่ให้เจอผมไม่รู้จะไปหามุมไหนล่ะก็ห้องหลานสาวคุณไงหาทางเข้าไปให้ได้สิผมไม่กล้าเข้าไปหรอกตาขาวคุณสจีครับถึงไม่มีพินัยกรรมเนี่ยนะครับก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะยังไงอ่ะคุณก็ได้ครึ่งนึงอยู่แล้วไอ้คนขี้แพ้ไปนะใส่หัวไปเลยนะไปไม่ต้องให้เห็นหน้าอีกต่อไปฉันต้องได้ทั้งหมดจะแบ่งให้อินทุออนครึ่งนึงเหรอไม่มีวันซะหรอกทำไมคุณไม่ให้ความยุติธรรมกับหลานอินบ้างยังไงเขาก็เป็นลูกของคุณอนันต์ไม่ฉันก็อยากเป็นลูกเหมือนกันเมื่อไม่มีอินทุออนฉันจะเป็นยังไงสุจีอินทุออนบังคับฉันเองเขาบังคับให้ฉันต้องทำ